ครับต่อไปคุณสาครเขียวข้องครับครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสาครเขียวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคประชาธิปัตย์อยากกลับเรียนท่านประธานไปยังกรมทางหลวงแผ่นดินและก็แขวงการทางจังหวัดพังงาที่รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนน4367สายโคกเจียกสายเสียดวังจาและนาเหนือซึ่งผ่านตำบลนาเหนือตำบลเขาเขนและตำบลปลายพญาของอำเภออ่าวลึกและอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ครับเรื่องขอตอกขอความเป็นธรรมกรณีกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินที่ไม่เป็นธรรมพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณถนนดังกล่าวที่จะตัดผ่านได้รับความเดือดร้อนได้รับความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากทางแขวงการทางได้มาทำการตกลงราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเขตทางหลวงเวนคืนได้กำหนดราคาต่ำมากกว่าราคาที่ซื้อขายไม่มีความชัดเจนไม่มีความเป็นธรรมพี่น้องประชาชนต้องการที่ได้รับการเวนคืนแล้วไปจัดหาจัดซื้อที่ทำกินสร้างบ้านใหม่แต่ก็ราคาไม่ค่อยสมดุลจากการชดเชยจากความเสียหายของเจ้าหน้าที่จึงอยากเรียนกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกำหนดราคาหรือทบทวนราคาใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้กลับรับเงินจากค่าเวรคืนกลับไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เทือกสวนไร่นาหรือสร้างบ้านในราคาที่พอจะเป็นไปได้ฝากท่านประธานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณครับ